ื่องอ่ะถึงศาลแน่บอสคะมีเอกสารที่ต้องเซ็นรบกวนเซ็นให้หน่อยค่ะแล้วนี่พวกคุณกำลังอ๋อคนเนี้ยเพื่อนสนิทผมเองเรากำลังหยอกเล่นกันอยู่อ่ะขอบคุณค่ะบริษัทกำลังแย่แต่บอสกลับมีเวลามาหยอกเล่นเนี่ยนะใช่งานที่พี่ฝ่ายทำมาเสร็จหรือยังเดี๋ยวพี่ฝ่ายจะมาเอาแล้วนะพี่เจพี่รู้จักผู้ชายที่อยู่บนห้องบอสไหมอ๋อได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนสนิทของบอสเรานี่แหละที่บริษัทเรามีปัญหาใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะคนนี้แหละเป็นแบบนี้นี่เองบอสคะทำไมวันนี้บอสถึงขับมอเตอร์ไซค์มาล่ะขับอะไรมาก็เหมือนกันแหละช่วงนี้รถก็ติดด้วยเออคุณรีบขึ้นไปได้ละเดี๋ยวเรียกทุกคนไปพบที่ห้องทำงานผมด้วยนะผมมีโบนัสมาแจกค่ะแจกโบนัสตอนที่บริษัทกำลังแย่เนี่ยนะพื้นหลังอะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมทุกคนไปห้องบอสกันบอสจะแจกโบนัสให้เราจริงเหรอ yes. ไปขออนุญาตค่ะบอสเชิญครับทุกคนเงินเดือนอะเข้ากันแล้วใช่ไหมทุกคนเข้าแล้วค่ะนี่ก็วันไม่พัดจันทร์แล้วผมอ่ะก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ทุกคนผมมีโบนัสมาให้ทุกคนอีกวันคนละ1ซองนะห้ามหยิบเกินล่ะว้าวอ๋อผมยังมีข่าวดีเรื่องนะวันนี้ผมจะให้ทุกคนอ่ะกลับบ้านก่อนได้นะ yes ขอบคุณนะคะบอสเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะกูโกงมึงแล้วจะทำไมเอกสารมึงก็เป็นคนเซ็นเองกูไม่ได้บังคับมึงสักหน่อยแล้วถ้ารอบนี้มึงไม่ให้นะเรื่องอะถึงศาลแน่โอ้ทำไมได้เยอะจังเลยอะเออนั่นแหละดิทำไมอยู่บอสถึงมาให้โบนัสเราตอนนี้จริงๆต้องให้ตอนสิ้นปีดินั่นน่ะสิฉันได้โบนัสตั้ง 20,000 เลยนะนี่รวมๆแล้ว4คนก็เป็นแสนเลยนะเฮ้ยผมก็ได้ 20,000 เหมือนกันเล่นอะไรตลกของบอสเนี่ยอย่าไปสนใจเลยไปกลับบ้านกันเถอะเจอพรุ่งนี้เฮ้ยเพื่อนตีทำอะไรอยู่วะทำงานอยู่อ่ะอ่ะนี่โครงการที่กูกับมึงตกลงจะทำด้วยกันอ่ะมึงลองอ่านสัญญาดูก่อนอ่านอะไรกูกับมึงอ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องพวกนี้กูไว้ใจมึงแล้วโอเคอ่ะเซ็นเรียบร้อยแล้วนายเช็คดูนะว่าต้องเซ็นตรงไหนอีกหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรลายเซ็นสวยเหมือนกันนะเนี่ยไปละโชคดีเออท็อปว่างๆกินข้าวกันนะโอเคไว้เจอกันออยเข้าปากช้างเลยเว้ยเฮ้ยลงมาได้แล้วรถนี้มันไม่ใช่รถของคนอีกต่อไปเอกสารน่ะอยู่ไหนเอาเอกสารมาส่วนเงินนี้หักจากหนี้ที่เหลือ 200,000 นะเอามาสิเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนโอเคเจอกันพรุ่งนี้ผมทำงานอยู่ที่นี่6ปีตอนที่ผมสร้างบ้านให้แม่บอสยังช่วยเหลือผมตั้ง 100,000
ฉันอยู่ตั้งแต่บริษัทเปิดจนถึงตอนนี้บอสรู้ว่าที่บ้านฉันลำบากบอสเลยชอบหาข้ออ้างและเหตุผลต่างๆเพื่อให้โบนัสกับฉันฉันยังไม่ทันได้ตอบแทนบอสเลย3ปีที่แล้วผมตกงานผมไปสมัครงานหลายที่ไม่มีที่ไหนรับเลยมีแต่บอสเนี่ยแหละที่รับผมเข้าทำงานผมทำงานที่นี่มา5ปีแล้วผมยังจำได้ดีเลยว่าตอนที่ลูกชายผมจะเข้าเรียนบอสก็เป็นธุระจัดหาโรงเรียนทำทุกอย่างให้หมดเลยบอสรถก็เหมือนเพื่อนร่วมทางร่วมฝ่าฟันอุปสรรคของลูกผู้ชายเราบอสจะขายมันทิ้งได้ไงรับไว้มีเงินเยอะก็ทำให้ผมปวดหัวเครียดไม่ไหวนี่บอสนี่ผมให้รับไว้นี่ค่ะบอสหนูไปทำเรื่องเซ็นสัญญาโครงการใหม่มาให้บริษัทแล้วถึงไปเซ็นมาเมื่อไหร่ล่ะใครบอกให้บอสสอนหนูดีหนูเลยเก่งไงส่วนผมไม่มีอะไรจะให้บอสบอสจะติดเงินเดือนผมกี่เดือนก็ได้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบอสเจอกันพรุ่งนี้ครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ